วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องดีไซน์แพทเทิร์นนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเรียนทำความเข้าใจก่อนว่าดีไซน์แพทเทิร์นคืออะไรดีไซน์แพทเทิร์นก็คือเหมือนเป็นโครงของการออกแบบนะคะมันจะมีอยู่แพทเทิร์นอยู่เยอะมากนะคะแพทเทิร์นแรกที่เราจะมาเรียนกันก็คือ strategy pattern นะคะเดี๋ยวจะมาดูตัวแพทเทิร์นก่อนว่ามันคืออะไรนะคะก็จากที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นเทอมเนาะส่วนใหญ่เราจะเรียนซินแท็กมานะคะว่าการเขียนจาวาซินแท็กต้องทำยังไงใช้ไทป์ยังไงใช้อินเฮอร์แทนเขียนยังไงอินเทอร์เฟซเขียนยังไงคอลเลกชันตัวเอ็กเซปชันทำยังไงนะคะเราก็ตั้งแต่เริ่มจากคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องการออกแบบก็คือเรียนเรื่องของคอนเซปต์ของคอมโพสิชันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนคอนเซปต์ของดีไซน์แพทเทิร์นคนนี้เวลาคุณเขียนโปรแกรมมาเยอะในระดับหนึ่งค่ะเวลาที่คุณเขียนโปรแกรมคุณก็ต้องคิดโครงของคลาสนิดหนึ่งอย่างเช่นอาจจะเจอโจทย์นี้บอกว่าให้เขียนโปรแกรมแล้วคุณก็มันต้องมีคลาส A นะแล้วก็ต้องมีคลาส B แล้วก็ต้องมีคลาส C แล้วมันก็ต้องเชื่อมต่อกันอย่างนี้นะคะคุณก็เขียนไปจบแล้วคุณก็มาเจอโจทย์ที่สองนะคะเขาก็บอกว่าต้องทำอย่างนี้แล้วคุณก็มันต้องมีคลาส x ต้องมีคลาส y ต้องมีคลาส z แล้วคุณก็ต้องเขียนมันมาเชื่อมต่อกันแล้วคุณก็เห็นโครงมันคล้ายๆกับตอนที่คุณทำ a b c เลยอันนี้ก็คือมันเริ่มเกิดเป็นแพทเทิร์นก็คือถ้าเกิดโครงมันเริ่มคล้ายกันมันก็จะเกิดเป็นแพทเทิร์นนะคะตัวแพทเทิร์นที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็เกิดมาจากเหมือนมันต้องอยู่ในสถานการณ์ใกล้เคียงกันนะคะมันก็เลยมีโครงของคลาสที่มันคล้ายกันส่วนแล้วก็ตัวภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุเนี่ยจริงมันมีมาตั้งนานตั้งแต่ปีแบบ1990อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคนก็เจอปัญหาที่มันคล้ายๆกันมานานมากแล้วนะคะเป็น30ปีละเพราะฉะนั้นโจทย์ที่คุณเจออ่ะคนอื่นเจอมาก่อนนะคะคือคนอื่นอ่ะซัมวันเนี่ยเขาเคยแก้ปัญหาที่คุณเจอมาเรียบร้อยแล้วนะคะแทนที่คุณจะไปคิดเองว่าต้องเขียนโครงยังไงคุณไปดูดีไซน์แพทเทิร์นก็คือเขาอาจจะสร้างเป็นโครงของคลาสเป็นตัวอย่างมาให้คุณละคุณสามารถที่จะไปเอาโครงของเขาเนี่ยมาใช้งานได้นะคะอันนี้ก็คือคอนเซปต์ของดีไซน์แพทเทิร์นนะคะทีนี้ดีไซน์แพทเทิร์นเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาจากซอฟต์แวร์อย่างเดียวแหละมันมีดีไซน์แพทเทิร์นที่เป็นการออกแบบในรูปแบบอื่นเช่นแพทเทิร์นของสถาปัตยกรรมในการสร้างตึกหรือสร้างโครงสร้างต่างๆอะค่ะอย่างเช่นคุณเดินในสักที่นึงแล้วคุณเจอแม่น้ำจะข้ามแม่น้ำข้ามยังไงก็ต้องสร้างสะพานสร้างสะพานทำยังไงก็ตอกเสาเข็มเอาไม้พาดตอกเสาอะไรเอาเสาไปวางเอาไม้พาดหรือเอาคอนกรีตพาดถูกปะอันนี้ก็เป็นโครงสร้างของสะพานคุณไปเจอแม่น้ำที่สองเอ้ยยังไม่มีสะพานเลยจะข้ามยังไงอ่ะก็ต้องสร้างสะพานทำยังไงเอาเสาไปวางเอาไม้ไปพาดแล้วมันเป็นแพทเทิร์นเดิมๆอะค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีแพทเทิร์นของการสร้างสะพานมีแพทเทิร์นของการสมมติคุณจะทำสวนแล้วก็จะสร้างทางเดินผ่านสวนทำยังไงมันก็เป็นแพทเทิร์นเดิมๆนะคะจะสร้างตึกนะโครงสร้างของตึกก็เหมือนเดิมนะก็มีชั้น1ชั้น2ชั้น3อะไรประมาณนี้นะคะชั้นบนเป็นดาดฟ้าแล้วในชั้นล่างก็เป็นแบบเหมือนแบบล็อบบี้อะไรประมาณนี้ค่ะมันโครงสร้างมันก็จะคล้ายๆเดิมก็เริ่มเกิดเป็นแพทเทิร์นนะคะอันนี้ก็คือสองของสถาปัตยกรรมนะซอฟต์แวร์ก็เป็นประมาณนั้นนะคะโครงก็คือการเอาคลาสมาเชื่อมต่อกันเนี่ยในสถานการณ์แบบนี้แบบ A กับแบบ B เนี่ยมันคล้ายกันก็ใช้แพทเทิร์นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือคนอื่นเนี่ยเขาเจอปัญหาเดียวกับคุณละเขาก็คิดโครงมาละนะคะแทนที่คุณจะต้องทำเองอะค่ะคุณก็สามารถที่จะไปใช้สิ่งที่เขาเรียนรู้ wisdom หรือ lesson ที่เขาเรียนมาแล้วอะโดย developer คนอื่นนะคะเพราะว่าเขาเจอ design problem เหมือนกันนะคะแล้วก็เราจะไม่ต้องทำเองก็ใช้ที่เขาคิดมาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวนอกจากตัว design pattern ละเดี๋ยวเราจะต้องมาเรียนรู้เรื่อง design principle นะคะ object oriented design principle ที่มันสอดแทรกอยู่ตอนที่เราเรียน design pattern นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดู design pattern มันมีหลายอันนะคะเราจะมาเรียน pattern 2อัน
นะคะเวลาที่เราเรียนรู้แพทเทิร์นเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าแพทเทิร์นอันนั้นมันใช้ในสถานการณ์ไหนนะคะก็ต้องรู้ว่ามันควรจะเอาไปไว้ที่ไหนในดีไซน์ของเรานะคะแล้วก็เรียนรู้ว่าจากตัวแพทเทิร์นเนี่ยเราจะเอาไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรมของเราอย่างไรนะคะซึ่งการประยุกต์ใช้ตรงนี้มันไม่ใช่โค้ด reuse เราเห็นโค้ด reuse ตอนเรียนเรื่องอินเทอร์เฟซคือคุณมีคลาสหรือเมธอดในการคำนวณค่าเฉลี่ยอยู่ละแต่คุณมีคลาส student มีคลาส bank account มีคลาส country ซึ่งอยากจะคำนวณค่าเฉลี่ยเหมือนกันแทนที่คุณจะมาคำนวณค่าเฉลี่ย3เมธอดสำหรับ3คลาสคุณมีค่าเฉลี่ยแค่เมธอดเดียวแล้วคุณก็ reuse โค้ดผ่านอินเทอร์เฟซนะคะอันนี้ก็เป็นการทำโค้ด reuse แต่ดีไซน์แพทเทิร์นจะไม่ใช่โค้ด reuse คือคุณต้องเขียนโค้ดใหม่แต่มันจะเป็นโครงที่คล้ายกันนะคะเราจะมีลักษณะของ experience reuse ก็คือเราไปเรียนรู้โครงที่เขาทำมาละเราก็เอามาประยุกต์ใช้กับโค้ดเรานะคะเพราะฉะนั้นโค้ดน่ะก็เป็นโค้ดใหม่เราไม่ได้ทำโค้ด reuse แต่ว่าโครงจะเป็นโครงของดีไซน์แพทเทิร์นอันนี้คือดีไซน์แพทเทิร์นนี่เกริ่นมาให้ฟังนะคะคนนี้ตัวดีไซน์แพทเทิร์นเนี่ยมันเป็นเขาเป็นโครงของการออกแบบก็คือจะเป็นโครงของการนำคลาสมาเชื่อมต่อกันอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อเรานำเจ้าดีไซน์แพทเทิร์นมาใช้เนี่ยมันจะทำให้โปรแกรมของเรามีความยืดหยุ่นมากๆยืดหยุ่นในที่นี้ก็คืออาจจะเปลี่ยน implementation ได้ง่ายหรืออาจจะเพิ่มฟีเจอร์เข้าไปได้ง่ายนะโค้ดเรายืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วมันจะมีแพทเทิร์นบางอันนะคะไม่ทุกอันนะแค่บางอันเท่านั้นช่วยทำให้โปรแกรมของเรามี performance ดีขึ้นนะคะในการที่จะนำดีไซน์แพทเทิร์นมาใช้เนี่ยมันจะต้องอยู่ในบริบทของที่มันเฉพาะเจาะจงนะอย่างเช่นจะนำสะพานจะเอาโครงสะพานมาใช้ก็ต่อเมื่อคุณอยากจะสร้างสะพานถูกไหมคุณจะเอาโครงของการเดินสวนมาใช้ก็ต้องเป็นสถานการณ์ที่ตอนนี้คุณจะสร้างสวนหรือจะเอาแพทเทิร์นของแบบการสร้างตึกมาใช้ตอนนี้คุณจะสร้างตึกไม่ใช่เพราะฉะนั้นต้องเลือกแพทเทิร์นให้ถูกนะคะซึ่งในการที่จะเลือกแพทเทิร์นให้ถูกได้นั้นคุณจะต้องเข้าใจในดีไซน์แพทเทิร์นนะคะว่ามันเอาไว้ใช้ในสถานการณ์ไหนบ้างจะได้นำมาใช้ได้ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเรียนดีไซน์แพทเทิร์นนะคะสองอันการนำดีไซน์แพทเทิร์นมาใช้เนี่ยเราจะใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้นเพราะว่าดีไซน์แพทเทิร์นมันมีความซับซ้อนพอสมควรเลยนะคะก็คือจริงๆถ้าเกิดโปรแกรมมันเล็กๆนะคะเราไม่จำเป็นต้องใช้เพราะถ้าเรานำมาใช้เนี่ยมันจะเกิดคลาสงอกเยอะมากนะมันก็แบบไม่จำเป็นนะคะมันทำให้เกิดคลาสงอกเกินกว่าจำเป็นนะคะแต่ถ้าเกิดโปรแกรมเราใหญ่ขึ้นนะคะเริ่มใหญ่เริ่มซับซ้อนการนำดีไซน์แพทเทิร์นมันอาจจะทำให้จำนวนของคลาสมันลดลงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ในในเมื่อโปรแกรมเราใหญ่ขึ้นเท่านั้นแต่เดี๋ยวในตัวอย่างที่เราจะมาเรียนกันนะมันเป็นโปรแกรมเล็กๆแหละแต่ฉันก็จะยังเอาดีไซน์แพทเทิร์นมาใช้อยู่เพื่อเรียนรู้มันเท่านั้นเองเนาะจะได้ทำความเข้าใจกับดีไซน์แพทเทิร์นนะคะเพราะถ้าตัวอย่างมันซับซ้อนเกินเดี๋ยวเราจะงงคราวนี้ตัวดีไซน์แพทเทิร์นเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปี1995มีมานานมากแล้วนะตั้งแต่เรายังไม่เกิดเลยเนาะตอนนี้ก็เท่าไหร่อะ26ปีแล้วนะคะที่ดีไซน์แพทเทิร์นมันออกมาหนังสือเล่มนี้นะคะตัวดีไซน์แพทเทิร์นอันนี้เนี่ยจะมีโปรแกรมเมอร์4คนนะคะเอนริกริชาร์ดราฟแล้วก็จอเนี่ยเขาเป็นคนโปรแกรมเมอร์ที่เก่งแล้วเขาก็คิดดีไซน์แพทเทิร์นอันนี้ขึ้นมานะคะเขาเรียก4คนนี้ว่าเป็นแก๊งออฟโฟร์นะคะก็คือเป็นแก๊ง4คนนะคะเขาเขียนหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าดีไซน์แพทเทิร์นอันนี้เป็นหนังสือคลาสสิกนะคะถ้าใครเป็นสายโปรแกรมเมอร์ชอบเขียนโปรแกรมอาจารย์แนะนำให้ซื้อเก็บไว้เลยนะคะเล่มนี้พิมพ์มาตั้งแต่ปี1995ค่ะแล้วมันก็ยังพิมพ์อยู่ยังพิมพ์อยู่เวอร์ชันเอดิชันเดิมอะค่ะยังไม่มีเอดิชันใหม่เขาก็ยังคือมันคลาสสิกมากนะคะตัวหนังสือเล่มนี้นะคะดีไซน์แพทเทิร์นเนี่ยมันมีตัวอย่างที่เป็น C++ นะคะเรารู้ C++ แล้วก็น่าจะอ่านได้ไม่ยากนะคะ
ในตัวอย่างที่เราจะมาเรียนกันในวิชานี้อาจารย์ปรับตัวอย่างให้เป็นจาว่านะคะนี้ลองไปดูก็คือเป็นหนังสือที่พิมพ์มาตั้งแต่ปี1994 1995แล้วนะคะก็ยังคงเป็นคลาสสิก first edition อยู่อันนี้แนะนำเลยนะคะซื้อเก็บไว้อาจารย์ก็มีเล่มหนึ่งนะคะมีเป็น hard cover แล้วก็ตัวหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขามีแพทเทิร์นดีไซน์แพทเทิร์นอยู่23 แพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นคลาสสิกสำหรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีแพทเทิร์นใหม่ๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะเป็นแพทเทิร์นในการโปรแกรมในรูปแบบใหม่ๆเช่นดีไซน์แพทเทิร์นในการเขียนโมบายแอป Android ดีไซน์แพทเทิร์นในการเขียน iOS แอปดีไซน์แพทเทิร์นในการเขียนให้โปรแกรมมี security นะคะมันจะมีดีไซน์แพทเทิร์นใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะนะเพราะฉะนั้นในอนาคตถ้าเราเริ่มเขียนโปรแกรมในรูปแบบใหม่ๆอะค่ะเราก็ลองหาดีไซน์แพทเทิร์นในรูปแบบนั้นๆมาช่วยให้การเขียนโปรแกรมของเรามันมีโครงสร้างที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนเป็นสแตนดาร์ดมากขึ้นนะคะอันนี้มันมีอยู่23แพทเทิร์นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเรียนแค่2แพทเทิร์นก่อนในวิชานี้นะคะเรียน2แพทเทิร์นเนื่องจากตัวแพทเทิร์นมันซับซ้อนนะคะคงเราเรียนในวิชานี้อย่างเดียวไม่พอนะคะถ้าใครสนใจอาจารย์มีวิชาต่อจากวิชานี้คือวิชาซอฟต์แวร์เอนจิเนียริงนะคะสำหรับเรียนปี3ปี4เราก็จะมาเรียนดีไซน์แพทเทิร์นกันมากขึ้นกว่านี้คราวนี้เจ้า2แพทเทิร์นที่เราจะมาเรียนกันเรียกว่าสตราทีจี้แพทเทิร์นกับออบเซอร์เวอร์แพทเทิร์นนะคะคราวนี้ตัวแพทเทิร์นตรงนี้มันมีชื่อเพื่อที่ว่าคือถ้าเราไม่ตั้งชื่ออะไอตัวโครงอะมันซับซ้อนมากเลยเราจะพูดถึงโครงแบบไม่ถูกว่าแบบจะเรียกโครงนี้ว่ายังไงเราก็เลยต้องตั้งชื่อซึ่งเจ้าชื่อแพทเทิร์นเหล่านี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นภาษาที่เอาไว้สื่อสารกับโปรแกรมเมอร์ค่ะสมมติว่าคุณเขียนโปรแกรมมาเขียนไปเขียนมาอ๋อเฮ้ยตัวโจทย์นี้นะซอฟต์แวร์อันนี้เราต้องใช้ strategy pattern นะโปรแกรมเมอร์ทุกคนในห้องรู้ว่าคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นตัวชื่อของแพทเทิร์นเนี่ยเหมือนกับเป็นชื่อมาตรฐานนะคะถ้าคุณเป็นโปรแกรมเมอร์นะคะคุณควรจะต้องรู้แล้วก็จะได้สื่อสารกับเพื่อนเพื่อนโปรแกรมเมอร์ได้นะคะคราวนี้เจ้า strategy pattern ที่เราจะเรียนกันวันนี้เนี่ยก็จะเอามาใช้ในสถานการณ์นี้ก็คือถ้าเรามีอัลกอริทึมอยู่หลายอัลกอริทึมหรือมี strategy อยู่หลาย strategy นะคะแล้วเราอยากจะมีความสามารถในการที่จะเปลี่ยนอัลกอริทึมนี้ได้ตามต้องการนะคะสิ่งที่เราทำก็คือเราจะต้อง encapsulate มันคำว่า encapsulate ก็คือเหมือนเป็นการห่อหุ้มโปรแกรมในรูปของคลาสนะคะแล้วก็พอเราห่อหุ้มอัลกอริทึมเหล่านี้แล้วอยู่ในคลาสแต่ละคลาสเราก็สามารถที่จะผัดเปลี่ยน implementation มันได้นะคะมันก็จะทำให้ตัว strategy เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนได้ง่ายๆโดยที่เป็นอิสระจากตัวโค้ดที่ใช้งาน strategy หรืออัลกอริทึมนั้นๆนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นตัวอย่างมากยิ่งขึ้นเราจะได้เข้าใจคำนิยามตรงนี้นะคะคราวนี้เดี๋ยวในวันพฤหัสเราจะมาเรียน observer pattern นะคะมันก็จะเป็น pattern ที่เอาไว้คือมันจะมี object หนึ่งหรือ class หนึ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงบ่อยๆมีการ change state เรื่อยๆอะค่ะเราคลาสอื่นๆนะคะก็อยากจะรู้ว่าออบเจกต์นี้มันเปลี่ยนบ่อยๆนะคะเจ้าคลาสเหล่านี้ที่ต้องการรู้ข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงสเตทเนี่ยมันก็จะได้รับการแจ้งแล้วก็อัปเดตโดยอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันคราวหน้าเนี่ยวันนี้มาดู strategy pattern กันก่อนนะคะ strategy pattern คืออะไรก็คืออันนี้คือสถานการณ์ก็คือเรามันมีการทำงานบางอย่างอะค่ะที่เราอยากจะใช้หลายอัลกอริทึมหรือหลายสตราทีจี้แล้วเรามีความต้องการที่จะผัดเปลี่ยนหรือสับเปลี่ยนอัลกอริทึมหรือสตราทีจี้นี้ได้นะคะหลักการของเราก็คือเราจะต้อง encapsulate อัลกอริทึมเหล่านี้ให้อยู่ในคลาสโดยที่คลาสของอัลกอริทึมเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีอินเทอร์เฟซเดียวกันนะคะคำว่า encapsulate อันนี้เราอาจจะเห็นตอนเรียนเรื่องอินเทอร์เฟซทบทวนอีกรอบหนึ่งก็คือคำว่า encapsulate เนี่ยมันก็คือเป็นคำ
กริยาของคำนามก็คือแคปซูลแคปซูลก็คือเหมือนยาแคปซูลนะคะยาแคปซูลยาแคปซูลคืออะไรก็คือจริงๆถ้าคุณจะไอ้ยามันเป็นผงเล็กๆอยู่ข้างในอะค่ะถ้าคุณกินยาเป็นผงมันกลืนยากถูกไหมสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเอ็นแคปเขาเอาแคปซูลมาใส่ตัวแคปซูลยาเล็กๆมันก็จะลื่นๆเนาะกินง่ายๆนะคะการเอ็นแคปซูเลตก็คือเป็นคำกริยาคือการใส่แคปซูลนะการใส่แคปซูลในมุมมองของซอฟต์แวร์ก็คือเป็นการเอาเมธอดนะคะมาใส่อยู่ในคลาสก็คือ encapsulation นะคะก็คือเอาเมธอดหรือว่าเอา Data มาใส่ไว้ในคลาสซึ่งในที่นี้ก็คือตัวอัลกอริทึมคือเมธอดคุณก็เอาเมธอดอาจจะมีแค่เมธอดเดียวนี่แหละเอามันมาใส่ไว้ในคลาสของมันเองนะคะแล้วก็คลาสเหล่านี้ต้องมีอินเทอร์เฟซเดียวกันมันก็คือหลักการของ strategy pattern จริงๆเราเคยเห็นมันแล้วแหละ strategy pattern นะคะแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้ระบุชื่อนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาระบุชื่อของโครงสร้างเหล่านี้กันนะคะมาดูตัวอย่างแรกก่อนตัวอย่างแรกจะเป็นการเขียนโปรแกรมแบบไม่มี strategy pattern นะคะอันนี้ก็คือเรายังไม่ใช้ strategy pattern การทำงานเป็นแบบนี้สมมติว่าอาจารย์อยากจะส่งอีเมลแล้วก็อีเมลของอาจารย์เนี่ยถ้าเกิดไฟล์มันใหญ่อาจารย์อยากจะบีบอัดข้อมูลแต่การบีบอัดข้อมูลเนี่ยมันมีอยู่หลายวิธีนะคะตัวอย่างเช่นวิธีที่ชื่อว่า run length วิธีที่ชื่อว่า deflate วิธีที่ชื่อว่า Huffman มีหลายวิธีมากๆนะคะคราวนี้แต่ว่าพอมันมีหลายวิธีอาจารย์อยากจะเปลี่ยนอัลกอริทึมนี้ตามต้องการสิ่งที่อาจารย์เขียนโปรแกรมแบบถ้าไม่ใช้ strategy อาจารย์ก็เขียนแบบนี้ก็คืออาจารย์สร้างคลาสชื่อ compressor ใน compressor ก็คือเหมือนผู้บีบอัดข้อมูลนะคะก็จะมีอัลกอริทึม run length deflate Huffman ซึ่งอัลกอริทึมเหล่านี้เนี่ยรับพารามิเตอร์เช่นรับมา100ไบต์มันก็ทำการบีบอัดข้อมูลคืนค่าเป็น80ไบต์นะคะก็ทำการบีบอัดแต่ว่าอัลกอริทึมจะมีหลากหลายนะคราวนี้นี่คือการบีบอัดข้อมูลการใช้งานก็คือสมมติอาจารย์มีโปรแกรมอีเมลนะจะโปรแกรมอีเมลของอาจารย์ก็จะมีเมธอดเซนตอนที่จะส่งเนี่ยอาจารย์ก็จะมี Data ที่ต้องการส่งก่อนที่จะส่งอาจารย์ต้องทำการบีบอัดข้อมูลก่อนนะการบีบอัดข้อมูลก็คืออาจารย์จะไปเรียกใช้เมธอด run length ในคลาสคอมเพรสเซอร์นะคะ run length ในคลาสคอมเพรสเซอร์อันนี้มันเป็นสแตติกเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เรียกใช้แบบนี้ได้นะคะแล้วก็ส่ง Data เข้าไป100ไบต์มันก็คืนค่าออกมาเป็น80ไบต์นะคะ Data มันก็จะลดลงอันนี้ก็คือถ้าไม่ใช้ strategy pattern คราวนี้ถ้าสมมติอาจารย์อยากจะเปลี่ยนอาจารย์คิดว่าเฮ้ย run length มันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพอาจารย์ได้strategy ใหม่หรืออัลกอริทึมใหม่ชื่อ Huffman ซึ่งมันรันเร็วกว่านะคะหรือก็ compress ได้ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็อาจารย์อยากจะเปลี่ยนเป็น Huffman คราวนี้เปลี่ยนเป็นยังไงอาจารย์ก็ต้องแก้โค้ดตรงนี้ค่ะแก้โค้ดในอีเมลนะคะเปลี่ยนมันเป็น Huffman อันนี้ก็คือการทำงานมันดูเหมือนโอเคนะคะแต่ว่าจริงๆพวกคลาสพวกอีเมลมันเป็นคลาสหลักเราไม่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงมันโดยไม่จำเป็นคราวนี้ถ้าอาจารย์นำ strategy pattern มาใช้อาจารย์สามารถที่จะเปลี่ยนอัลกอริทึมโดยที่ไม่ต้องแก้โค้ดอีเมลเลยนะซึ่งดีกว่าเยอะนะคะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ดีเนาะอันนี้ก็คือไม่ได้ใช้ strategy pattern นะถ้าอาจารย์ใช้เป็นยังไงถ้าใช้ strategy pattern ก็คืออาจารย์จะ encapsulate algorithm ก็คือสำหรับตัว run length กับ Huffman นะคะของเก่าก็คือ run length Huffman deflate เนี่ยมันอยู่ในคลาสเดียวกันถูกไหมแต่ของใหม่ใน strategy pattern มันแยกกันไปแต่ละคลาสเลย run length ก็อยู่ในคลาส run length นะคะ Huffman ก็อยู่ในคลาส Huffman นะคะแต่ว่าคลาสเหล่านี้เนี่ย implement interface เดียวกัน implement interface เดียวกันนะคะและมันก็ทำการเจ้า interface อันนี้เนี่ยจะมี method ชื่อ compress นะคะรับ data เช่น100ไบต์เข้ามาแล้วมันก็คืนค่าเป็น data ที่ถูกบีบอัดละเช่น80ไบต์นะคะแต่ละอันก็ต้อง implement วิธีการบีบอัดของมันเองนะถ้าเป็น run length นะคะ compressor classmethod compress มันก็จะใช้เป็น algorithm ของ run length ถ้าเป็น Huffman class นะคะใน method compress มันก็เป็น algorithm ของHuffman
นะคะอันนี้ก็คือเป็น encapsulate แต่ละ strategy นะคะให้มันอยู่ในคลาสของมันเองแต่ว่ามีอินเทอร์เฟซเดียวกันอันนี้เราจะนำเจ้าstrategy หรือ algorithm เหล่านี้มาใช้งานยังไงมาดูกันก็คือในเมธอดอีเมลในคลาสอีเมลที่มีเมธอดเซนต์นะคะตรงนี้เรารับคอมเพรสเซอร์เป็นพารามิเตอร์เข้ามาพอเรารับเป็นคอมเพรสเซอร์เป็นพารามิเตอร์เข้ามาเนี่ยเวลาที่เราอยากจะบีบอัดเราก็เรียกเมธอดบีบอัดจากเจ้าอ็อบเจกต์คอมเพรสเซอร์อันนี้นะคะนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนจากรันเลนเป็นฮัฟแมนทำยังไงก็ยังเป็นโค้ดเดิมอยู่คุณก็แค่ส่งอ็อบเจกต์เปลี่ยนการส่งอ็อบเจกต์เท่านั้นเองจากตอนแรกเป็นอ็อบเจกต์รันเลนคุณก็เปลี่ยนเป็นอ็อบเจกต์ฮัฟแมนนะคะคุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนสตราทีจี้ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโค้ดหลักอันนี้คือประโยชน์ของสตราทีจี้แพทเทิร์นเลยคือโค้ดอีเมลเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเลยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์นะคะก็แค่เปลี่ยนพารามิเตอร์ส่งผ่านเข้ามาเท่านั้นเองนี่คือข้อดีของสตราทีจี้แพทเทิร์นนะคะอย่างตอนนี้ก็คือสมมติว่าถ้าเราอยากจะใช้ฮัฟแมนนะก็นิวฮัฟแมนมาถ้าเราอยากจะใช้รันเลนเราก็นิวรันเลนเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นโปรแกรมของเรานี้ยืดหยุ่นมากคราวนี้ถ้าเรามองโครงนะมองโครงเป็นคลาสไดอะแกรมเนี่ยเราก็จะมีส่วนที่เป็นอินเทอร์เฟซที่เป็นคอมเพรสเซอร์นะคะมีเมธอดคอมเพรสมีimplementation อยู่หลายอันเช่น run length compressor Huffman compressor deflate compressor นะคะเราก็จะมีตัว class email อะค่ะตัว class email ก็จะมีการใช้งาน compressor นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเหมือน composition ชี้มาที่นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างของstrategy pattern นะคะที่นำมาปรับใช้กับโจทย์อีเมลและการบิดข้อมูลนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่หนึ่งของ strategy pattern ตรงนี้มีใครมีคำถามอะไรไหมเอ่ยโอเคถ้าไม่มีนะคะเรากลับมาดูตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองจริงๆเราเคยเจอแล้วตัวอย่างที่สองก็คือเป็นตัวอย่าง comparator ที่เราเรียนกันตอนช่วง interface นะคะสมมติอาจารย์มีคลาส bank account หรือมีคลาส country หรือมีคลาส student แล้วก็การเรียงลำดับข้อมูลเนี่ยก็เรียงได้หลายรูปแบบนะคะเช่นเราอยากจะเรียงลำดับตามยอดคงเหลือของบัญชีธนาคารหรือตามชื่อของนักเรียนนะคะหรือตาม population ของ country เพราะฉะนั้นมีเรียงลำดับแบบหลายรูปแบบนะคะคราวนี้สิ่งที่ตัว strategy pattern ที่จาว่า library เขามีให้ก็คือเขาสร้างเป็นinterface strategy ไว้ให้ละก็คือ interface ที่ชื่อว่า comparator นะคะเจ้า comparator เนี่ยเขาจะมีเมธอดชื่อ compare ก็จะรับ object O1 กับ O2 เข้ามานะคะก็คือมันคืนค่าเป็นลบถ้า1น้อยกว่า2คืนค่าเป็น0ถ้า1เท่ากับ2คืนค่าเป็นบวกถ้า1มากกว่า2นะคะอันนี้ก็ทบทวนคอมเพลเตอร์อันนี้ก็เป็นตัวส่วนของอินเทอร์เฟซของ strategy การใช้งานเป็นแบบนี้ก็คือตัวคลาสที่เราอยากจะทำการเรียงลำดับอย่างเช่นถ้าอาจารย์อยากจะเรียงลำดับ Bank Account สมมติว่าตัว Bank Account เนี่ยมียอดคงเหลือแล้วก็มีชื่อบัญชีอยู่ในนั้นนะคะคลาส Bank Account ก็ทั่วไปก็มี Constructor แล้วก็มี Getter นะคะคราวนี้ถ้าเราอยากจะทำการเรียงลำดับมีการเรียงตามยอดคงเหลือแล้วก็มีการเรียงตามชื่อนะคะเราก็จะสร้างคลาสขึ้นมา implement comparator นะคะในมุมมองของ strategy pattern นะคะคลาสพวก balance comparator กับ name comparator เนี่ยก็คือ strategy นะคะนะที่มันแตกต่างกันไปอันนี้ก็คือเป็น interface ที่เป็น strategy อันนี้ก็คือเป็น implementation นะคะคราวนี้เจ้า implementation ของ strategy อันนี้เราก็ encapsulate โค้ดการเปรียบเทียบเอาไว้ว่าถ้าเกิดเราเปรียบเทียบโดยใช้ balance นะคะพอคุณรับ bank account เข้ามาเนาะคุณก็ถ้า balance
มันน้อยกว่าก็ขึ้นลบมากกว่าก็บวกเท่ากันก็ขึ้นศูนย์แต่ถ้าเกิดคุณจะเปรียบเทียบโดยใช้ชื่อนะคะ method compare ของคุณก็มีโค้ดในการเปรียบเทียบโดยการนำสตริงที่เป็นชื่อค่ะมาเปรียบเทียบกันโดยใช้ compare tool มันตรงนี้ก็คือเปรียบเหมือนว่าเป็นมี2 strategy มี2 strategy นะคะคนนี้จะ2 strategy มันเอาไปใช้งานยังไงมันเอามาใช้งานตอนที่เราเรียก method sort อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างตอนที่เราเรียนเรื่อง collection เนาะก็คืออาจารย์มี bank account 3อันนะคะพอคุณนิวเข้ามาปุ๊บนะคุณก็แอดไป account 3อันนี้ A1 A2 A3 เข้าไปใน array list พอคุณใส่เข้าไปใน array list ปุ๊บคนก็เรียก method sort นะคะโดยการ sort ครั้งแรกเนี่ยเราสอดโดยใช้strategy ที่เป็น balance comparator แล้วก็พิมพ์ค่าออกมาสอดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็สอดด้วยลิสต์เดิมนี่แหละแต่ว่าเปลี่ยน strategy นะคะเป็น name comparator อันนี้ก็คือคุณสามารถที่จะเปลี่ยนอัลกอริทึมไปตามที่คุณต้องการนะคะคนนี้มาดูเจ้าแม่ตอดสอดนิดนึงอันนี้เจ้าแม่ตอดสอดเนี่ยจริงๆมันก็จะมันเขียนโค้ดยังไงอันนี้ถ้าเราดูจากโจทย์ที่อาจารย์ให้ไปในเรื่องของอินเทอร์เฟซนะคะอันนี้ก็คือเป็นโจทย์ที่อาจารย์ให้ไปมีตรงข้อ3นะคะที่อาจารย์พูดถึงว่าถ้าเราอยากจะเรียงข้อมูลนะคะการสอดซึ่งอาจารย์เขียนอัลกอริทึมการสอดไว้ให้ละมันทําแบบนี้นะคะซึ่งไอ้การสอดตรงนี้เนี่ยเวลาเราสอดตัวเลขนะคะเราก็จะเขียนโค้ดแบบนี้เลยแต่ถ้าเราอยากจะสอดพวก Bank Account นะคะเราจะทำยังไงหรือ Animal อะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เราทำก็คือเราจะต้องมาปรับแก้โค้ดตรงการเปรียบเทียบตรงนี้นิดนึงให้เป็นแบบ Method Compare to อันนี้คือเดาอันนี้คือใบ้โจทย์ให้นะแล้วก็มันจะมีโจทย์ข้อ4อะค่ะที่อาจารย์ให้บอกว่าให้นำ Comparator มาใช้ซึ่งเราก็ลองจินตนาการว่าถ้าเกิดเป็น comparator มันก็จะคล้ายๆแบบนี้เลยก็คือเป็นการสอดที่นะคะก็คือ method ชื่อสอดนะ method ชื่อสอด method ชื่อสอดเจ้าสอดเนี่ยรับเป็น array หรือ list เข้ามาอันนี้รับเป็น list อันนี้รับเป็น array ไม่ต่างกันถ้าเป็น comparator คุณจะต้องรับ comparator เข้ามาด้วยนะคะเจ้า comparator ตรงนี้ก็เอามาใช้เรื่องของการเปรียบเทียบตรงนี้ว่าเวลาที่เราเปรียบเทียบนะคะว่าค่าหนึ่งน้อยกว่าอีกค่าหนึ่งเนี่ยอันนี้เราใช้เครื่องถ้าเกิดเป็นตัวเลขเราใช้เครื่องหมายน้อยกว่าได้โดยตรงแต่ถ้าเกิดเป็นอันอื่นนะคะเราก็จะใช้ method compare to นะคะอันนี้ก็คือสำหรับ comparator หรือ comparable ก็จะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ strategy pattern นะคะจะมีส่วนของ strategy คือ balance comparator name comparator อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาต่อที่จะใช้เจ้าคอมเพลเตอร์เหล่านี้คือมาตอดสอดนะคะซึ่งถ้าเราเขียนเป็นโครงก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเรามีคอมเพลเตอร์ที่เป็นอินเทอร์เฟซนะคะมี implementation เช่น balance comparator name comparator population comparator id comparator gdp comparator เยอะแยะมากมายนะคะตัวที่ใช้งาน comparator อันนี้ก็คือ collection collection จะมีแมทตอดสอดแล้วเจ้าแมทตอดสอดก็เรียกใช้ compare นะคะก็จะคล้ายๆกับตอนที่อาจารย์มีตัวอีเมลอะค่ะที่มีแมทตอด send เจ้าแมทตอด send ก็เรียกใช้แมทตอด compress นะคะแมทตอด send นะคะเรียกใช้แมทตอด compress ของ compressor นะคะก็คืออันนี้อีเมลนะคะใช้ compressor เนาะก็คืออีเมลใช้ compressor ผ่านแมทตอด send นะคะอันนี้ตัวอย่างนี้ก็คือ collection นะคะใช้ comparator ผ่าน method sort นะ collection นะคะใช้ comparator ผ่าน method sort แล้วก็ตัว comparator เองอะค่ะก็จะมี implementation ได้หลากหลายนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่สองซึ่งเราก็เห็นนะโครงตรงเนี้ยโครงของ class นะคะคล้ายกับโครงของ strategy pattern ในตัวอย่างแรกเลยอันนี้ก็คือเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นนะอันนี้คือดีไซน์แพทเทิร์นก็คือเป็นโครงของคลาสที่มันเหมือนกันเพียงแต่ว่าเอาไปใช้ในโจทย์ที่มันแตกต่างกันนะคะมาดูตัวอย่างที่สามก่อนที่จะไปตัวอย่างที่สามมาดูตัวดีไซน์แพทเทิร์นดีไซน์พรินซิเพิลกันนิดนึงคอนเซปต์ของ
strategy pattern เนี่ยค่ะมันจะทำตาม design principle อันนี้นะคะ design principle อันนี้ก็คือเหมือนเป็นหลักการออกแบบที่ทำให้การเขียนโปรแกรมเรามีคุณลักษณะที่ดีนะคะเจ้า design pattern อันนี้เขาบอกว่าให้เราหา identify นะคะหาส่วนของโปรแกรมของเรานะคะที่มีการเปลี่ยนแปลง vary คือเปลี่ยนแปลงนะคะและแยกมันจากส่วนที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือส่วนที่ stay the same นะเพราะฉะนั้นมันบอกว่าให้เราวิเคราะห์โปรแกรมของเราอะค่ะดูว่าส่วนไหนมันเปลี่ยนแปลงบ่อยกับส่วนไหนที่มันไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะถ้าเราหาสองส่วนนี้เจอให้เราแยกมันออกจากกันนะคะ separate มันนะ separate มันยังไงก็คือ separate โดยการ encapsulate ส่วนที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะคะก็คือ take สิ่งที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆและ encapsulate มันนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่กระทบกับโค้ดส่วนที่เหลือนะคะก็คือมันจะได้ไม่กระทบกับส่วนที่มัน stay the same นะคะโอเคเราหาได้ละว่าอะไรเปลี่ยนแปลงบ่อยหาปุ๊บคุณก็ไม่ encapsulate มันนะคะก็ encapsulate มันพอเมื่อเรา encapsulate มันแล้วเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ก็คือเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเอาเธอคือปรับเปลี่ยนมันในคราวหลังหรือเพิ่มฟีเจอร์เข้าไปนะคะโดยที่ไม่กระทบส่วนที่ stay the same นะผลที่ได้ก็คือโค้ดที่เราโค้ดหลักๆนะคะของเราก็จะไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยก็คือจะไม่มีผลกระทบไม่มี unintended consequence นะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่จำเป็นแต่ว่าโปรแกรมของเราก็ยังคงมีความยืดหยุ่นนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือ extend ได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นคืออะไรที่เราต้องทำเราต้องแยกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงบ่อยออกจากสิ่งที่ stay the same แล้วเราก็เอาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆมา encapsulate พอ encapsulate ปุ๊บเราก็จะปรับแก้ไอ้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงบ่อยได้ง่ายนะคะโปรแกรมของเราก็จะเกิดความยืดหยุ่นนะคะตัว design pattern ตรงนี้เนี่ยอาจารย์เอามาจากหนังสือ Head First Design Pattern นะคะซึ่งจริงๆตัวอย่างหรือคอนเซปต์เนี่ยจะเหมือนกับหนังสือตัว design pattern ที่เป็นคลาสสิกนะคะเพียงแต่ว่าเขามีตัวอย่างอื่นแล้วก็มีคำอธิบายที่มันอ่านสนุกแล้วก็อ่านเข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่อาจารย์แนะนำนะคะนอกจากตัวหนังสือคลาสสิกละอีกเล่มหนึ่งที่แนะนำก็คือ Head First Design Pattern นะคะลองไปหาอ่านดูดีมากนะคะอันนี้ตัวอย่างเขาจะเป็นจาวาอย่างน้อยก็เล่มปี2004อะค่ะตัวอย่างจะเป็นจาวาคราวนี้มาดูตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3เนี่ยจะเป็นโปรแกรม Cache Register แต่อันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างในชีตแบบฝึกหัดแล้วอาจารย์อยากจะให้เราลองทําก่อนที่จะมาดูสไลด์ที่เหลือนะคะตัวอย่างตัวนี้อาจารย์โพสต์เอาไว้ให้ที่นี่คืออันนี้แบบฝึกหัด Cache Register นะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านตัว Cache Register ตรงนี้กันนะคะคราวนี้ตัวอย่าง Cache Register นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเราจะมาอ่านโจทย์ด้วยกันแล้วเดี๋ยวอาจารย์อยากจะให้เราลองเขียนโค้ดเองนะคะลองเขียนโค้ดในคาบนี้เลยจะได้เห็นภาพคือตัว Design Pattern เนี่ยแค่ถ้าเราแค่เราอ่านอะแค่เราดูมันไม่เหมือนกับลองเขียนโค้ดจริงๆอาจารย์อยากจะให้เราเขียนโค้ดจริงๆนะคะคราวนี้ตรงนี้อาจารย์มีตัว Design Pattern เนาะที่เป็น strategy pattern ตัวอย่าง cat register นะคะอันนี้ไม่ต้องส่งนะตัวโปรแกรมเนี่ยจะเป็นในลักษณะแบบนี้อาจารย์มีคลาสหนึ่งนะคะซึ่ง cat register ก็เหมือนกับเป็น register หรือ cashier ที่7-11นะคะคนนี้เวลาที่เราจะซื้อของอันนี้เราระบุแค่ราคาสินค้าแต่ละอย่างนะคะว่าเราจะซื้อแล้วมันก็จะเก็บอยู่ในตัวแปร purchase นะคะก็จะเก็บเป็นเหมือนเป็นจำนวนเงินรวมของสินค้าที่ซื้อนะคะแล้วก็ตัว cat register เนี่ยพอซื้อสมมติอาจารย์ซื้อโค้กนะคะแล้วก็ซื้อแซนด์วิชนะคะพอซื้อเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะทำการคำนวณภาษีให้
นะคะพอมันคำนวณภาษีเสร็จนะคะมันก็จะคำนวณราคารวมให้เรานะคะวันนี้การคำนวณภาษีเนี่ยจะมีเมธอดชื่อ calculate tax วันนี้การทำงานเป็นแบบนี้ก็คือจะมีเมธอดมีคลาสชื่อ CAD Register นะคะมีตัวแปร Purchase ที่เก็บจำนวนเงินรวมของสินค้าทั้งหมดแล้วก็มีตัวเมธอดตัวแปร Payment ที่เก็บจำนวนเงินรวมที่ลูกค้าจ่ายนะคะตัว Constructor ก็จะInitialize ค่าของ Purchase กับ Payment ให้เป็นศูนย์นะส่วนการ Record Purchase ตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นการซื้อของนะเราอาจจะบอกว่า Record Purchase 12บาทเพราะคุณซื้อโค้ก1กระป๋อง12บาทนะคะแล้วก็สมมติอาจารย์อยากจะซื้อแซนด์วิชอีก24บาทก็จะเป็น Record Purchase แล้วก็ใส่เลข24เข้าไปมันก็ไปบวกทบนะคะก็จาก12บวก24ก็กลายเป็น36แล้วคุณได้36บาทปุ๊บอ่ะจบละคุณจะจ่ายเงินมันก็จะเลขเมธอด Calculate Tax ก็จะคำนวณภาษีให้นะซึ่งภาษี VAT ของประเทศไทยก็จะเป็น7%มันก็จะเอา7%คูณจำนวนเงินแล้วก็บวกทบเข้าไปถ้าคุณซื้อ100บาทนะคะภาษีก็จะเป็น7บาทราคารวมก็จะเป็น107บาทนะคะแล้วก็ส่วนของEnter Payment ก็คือถ้าเกิดสมมติเราจะจ่ายเงินเราให้แบงค์20แล้วก็ให้มันก็จะเป็น Payment 20แล้วจันก็ให้เหรียญ10ก็เป็น Payment 10บาทแล้วจันก็ให้เหรียญ5สองเหรียญมันก็จะเป็น Payment 5 Payment 5มันก็ทบเข้าไปนะแล้วมันก็สามารถที่จะคำนวณเงินทอนเข้ามาได้ก็เอา payment ลบ purchase แล้วก็จะมีพวก reset getter อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มาดูการใช้งานการใช้งานก็อย่างเช่นอาจารย์มี method main สร้าง object cash register ขึ้นมานะคะแล้วก็ record purchase ตอนแรกซื้อ60บาทมาซื้ออีก40แล้วก็ cash register ก็คำนวณ tax ให้แล้วมันก็คำนวณราคารวมให้เรานะคะเจ้าราคารวมก็จะกลายเป็น107บาทเพราะว่าภาษีมัน7%เนาะ total purchase ก็จะเป็น107บาทคราวนี้สมมติว่าอันนี้คือ CAD register ในประเทศไทยสมมติคุณเขียนโปรแกรมเก่งมากนะคะอเมริกาจ้างคุณไปเขียน CAD register ด้วยแต่เขาบอกว่าเฮ้ยแต่ถ้าเกิดเป็นอเมริกาเนี่ยแต่ละรัฐเขาคำนวณภาษีไม่เหมือนกันก็คือในแคลิฟอร์เนียนะคะเขาจะมีภาษี7.5%แต่ในนิวยอร์กเนี่ยพิเศษนิดนึงก็คือถ้าเราซื้อไม่เกิน100ดอลจะไม่มีภาษีแต่ถ้าคุณซื้อเกิน100อะค่ะจะมีภาษี8%เพราะฉะนั้นแต่ละรัฐจะมีจำนวนภาษีที่ไม่เหมือนกันคนนี้แล้วเราจะเขียนโปรแกรมยังไงที่จะทำให้ตัว CAD Register เนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในแต่ละรัฐและมันจะต้องคำนวณภาษีที่แตกต่างกันได้ด้วยนะคะตรงนี้ถ้าเรานำ strategy pattern มาใช้มันจะทำให้เราสร้าง CAD register แค่1คลาสแล้วก็เอาไปใช้กับในรัฐต่างรัฐได้โดยใช้โค้ดเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวอยากจะให้เรา implement การเก็บภาษีทั้ง3รูปแบบทั้งไทยทั้งแคลิฟอร์เนียทั้งนิวยอร์กแล้วก็สร้าง method มาลองรันโปรแกรมด้วย main method นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาตัวอย่างอันนี้ให้ดูนิดนึงก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ใช้แพทเทิร์นเนี่ยอาจารย์ก็จะมี CAD Register ที่เป็นของประเทศไทยเนาะก็คือเหมือนในตัวอย่างเลยเหมือนในตัวอย่างตะกี้เลยมี Double เก็บตัวแปร Purchase ตัวแปร Payment นะคะ CAD Register จะมีการเรียก Method Reset ก็คือ Initialize ให้มันเป็น0มี Getter มี Record Purchase นะคะก็เอา Price บวกเข้าไปใน Purchase มี Method Calculate Taxนะคะซึ่ง calculate tax ของประเทศไทยอะค่ะก็บวกเข้าไป7%นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแล้วก็มีพวก entertainment กับ gift change นะคะถ้าเป็นแคลิฟอร์เนียเป็นยังไงเหมือนตะกี้เป๊ะเลยเพียงแต่ว่าเนี่ยเหมือนเป๊ะเลยอาจารย์แบบเห็นว่ามันทำเหมือนกันเลยแค่แบบเปลี่ยนชื่อถูกปะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้จาก7.0เป็น0.07เป็น0.075ก็เปลี่ยนเป็น7.5%นะปรับแค่เนี้ยแล้วนิวยอร์กล่ะนิวยอร์กก็แทบจะแค่เปลี่ยนชื่อแล้วก็ปรับตรง calculate tax นิดนึงคือมีการ if else นิดนึงคือถ้ามากกว่า100เนี่ยเราก็จะมีการบวกทบ8%เข้าไปนะถ้าน้อยกว่าเท่ากับก็จะไม่ต้องบวก tax
เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโค้ดมันเหมือนกันเป๊ะเลยโค้ดมันซ้ําซ้อนนะคะถ้าเราเห็นโค้ดซ้ําซ้อนแบบนี้คือโปรแกรมเราออกแบบไม่ดีละคราวนี้เราจะเอาดีไซน์แพทเทิร์นเอาสตราทีแพทเทิร์นมาใช้ยังไงให้ลองเขียนโปรแกรมนะคะอาจารย์อยากให้เราลองเขียนโปรแกรมประมาณ15 นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูสไลด์กันต่อนะคะเป็นยังไงกันบ้างลองทำแล้วเป็นยังไงจริงๆจะเห็นว่าอาจารย์ก็จะแอบมีเฉลยนิดนึงอยู่ในสไลด์เนอะมาเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะจากในโจทย์นะจากในโจทย์นี้นะคะที่ให้ใช้ strategy pattern มาช่วยในการสร้าง cash register นะคะเราก็จะทำตามคอนเซปต์ของเจ้า cash register จากเจ้า strategy pattern เลยนะคะก็คือเราจะดูว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะคะตามนี้เนาะเขาก็คือดูว่าอะไรก็อะไรที่โปรแกรมของคุณเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะคะแล้วก็เอาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆมา encapsulate ถ้าดูจากโค้ดโน้ตดูจากโค้ดสิ่งที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆก็คือส่วนของการคำนวณภาษีที่มันจะไม่เหมือนกันนะคะแต่สิ่งอื่นเนี่ยจะเหมือนเดิมเพราะสิ่งที่คุณทำก็คือเอาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆคือตรงนี้เนี่ยมา encapsulate นะคะมา encapsulate แล้วก็ใส่เป็นคลาสนะคะเพื่อที่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราจะเอาส่วนที่คำนวณภาษีอะค่ะแยกออกมานะคะทำเป็นคลาสย่อยๆแล้วให้คลาสเหล่านี้เนี่ยมา implement interface เดียวกันนะคะแล้วก็ให้ cash register เนี่ยมี composition แล้วก็นำ tax calculator อันนี้ไปใช้งานนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเดี๋ยวจันทำโค้ดไปให้ละเรามาดูโค้ดเลยแล้วกันนะสิ่งที่เราทำก็คือเราจะสร้างเป็นอินเทอร์เฟซก็คือเจ้า tax calculator เนาะแล้วก็เจ้า tax calculator อันนี้นะคะก็จะมีมาต่อชื่อ calculate tax นะคะรับเป็น amount เข้ามาแล้วก็ เราก็ encapsulate นะส่วนที่มันเปลี่ยนแปลงบ่อยๆก็คืออย่างเช่นตรงไทยแลนด์เนี่ยตรงคำนวณภาษีก็เอารับเอาเมาส์เข้ามานะคะคูณ0.07ก็คือเป็นตัวภาษีที่เป็นจำนวนเงินแล้วก็คืนค่าออกไปนะส่วนที่เป็นแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียก็คล้ายๆกับไทยแลนด์แต่ว่าเปอร์เซ็นต์จะเป็น7.5%นะคะก็จะเป็นเอาเมาส์นะคะสมมติตรงนี้100 บาทนะคะก็เอามาคูณด้วยภาษีคือ7.5%ก็จะคืนค่าเป็น7.5ถ้าเกิดเป็นนิวยอร์กนะคะคล้ายๆกันแต่ว่ามีการดับเช็คนิดนึงก็คือถ้าเกิดเอาเมาส์มันน้อยกว่าหรือเท่ากับ100เราจะคืนค่าเป็น0นะคะแต่ถ้าเกิดมันมากกว่า100เราก็จะคืนค่าเป็นภาษีที่เป็น8%นะคะแล้วตอนนี้ก็คือเรา encapsulate ส่วนที่ vary ส่วนที่เปลี่ยนแปลงบ่อย encapsulate มันอยู่ในคลาสของมันเองเราก็ให้มันมีอินเทอร์เฟซเดียวกันแล้วเราก็ให้ตัวคลาสหลักของเราเนี่ยเรียกใช้คลาสหลักของเรา Cash Register ก็ถูกเปลี่ยนแปลงนิดนึงก็คือของเก่าจะมีแค่ Purchase กับ Payment ของใหม่เนี่ยเรามีตัว Calculator ที่เราเก็บเป็น Composition เอาไว้นะคะก็อันนี้เก็บเป็น Composition เอาไว้นะคะแล้วก็การใช้งานก็คือตอนที่เรารับพารามิเตอร์ตอนที่เราทำสร้างคอนสตรักเตอร์ค่ะเรารับ tax calculator เข้ามาด้วยนะคะก็คือจะได้รู้ว่าอันนี้เป็น cash register ของรัฐไหนนะคะก็ส่ง tax calculator ของรัฐที่เราต้องการเนี่ยเข้าไปในคอนสตรักเตอร์พารามิเตอร์นอกจากนั้นอาจจะมี method set calculator เอาไว้เปลี่ยนในภายหลังก็ได้ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีการปรับtaxอันนี้อาจจะเป็นปี2020ถ้าเกิดสมมติปี2021มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยน tax calculator โดยใช้ method set ได้นะส่วนที่เหลือก็ยังเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นแต่เราจะมี class register แค่อันเดียวแล้วดูตัวนี้ก็คืออาจารย์มี interface นะคะแต่ว่ามี tax calculator อยู่3อันแต่ตัว cash register อาจารย์จะมีแค่อันเดียวซึ่งแตกต่างจากของเก่าเนาะอาจารย์จะมี cash register ตั้ง3อันแน่เพราะฉะนั้นของเก่าเนี่ยโค้ดมันจะซ้ำซ้อนมากๆนะคะแต่ว่าของใหม่เนี่ยโค้ดเรามี cash register อันเดียว
นะคะเพราะฉะนั้นเราจะอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ่อยจะมาอยู่ที่นี่ตรงแคลคูเลตแท็บของเก่าที่มีการคูณ0.07หรือคูณ0.075ตรงนี้โดยตรงเนี่ยตรงนี้เราจะไปเรียกใช้เมธอดแคลคูเลตแท็กของแท็กแคลคูเลเตอร์ของเราแทนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คืออันนี้เกิดความยืดหยุ่นอันนี้คือโพลิมอร์ฟิซึมก็คือการคำนวณแท็กมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามแท็กแคลคูเลเตอร์ที่เราเก็บค่าเอาไว้นะคะก็คือเจ้าstrategy pattern นะคะมันใช้ประโยชน์ polymorphism ของการโปรแกรมเชิงวัตถุทำให้โปรแกรมมันยืดหยุ่นนะคะอันนี้ก็เป็นการเรียกใช้เจ้า strategy เพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูในสไลด์ต่อนิดนึงก็คือตัวโครงของ cash register ที่เราใช้ strategy pattern แล้วเนี่ยเราก็จะมีตรงอินเทอร์เฟซที่เป็น strategy นะคะแล้วก็จะมี implementation ของ strategy อยู่3อันเราก็จะมีตัวเหมือนตัวผู้ใช้งานนะคะก็คือตัว cat register เขาก็จะใช้งาน pattern นะคะคราวนี้ถ้าเราลองดูตัวอย่าง3ตัวอย่างโครงมันเหมือนกันเป๊ะเลยโครงก็คือมีอินเทอร์เฟซที่เป็น strategy interface แล้วก็มี strategy ที่เป็น implementation นะคะตรงนี้อาจจะมีมากกว่า3ได้นะคะอันนี้หยิบตัวอย่างให้มันหน้าตาคล้ายกันแต่จริงแล้วอเมริกามีรัฐเป็น50กว่ารัฐเนาะก็ tax calculator ก็จะแตกต่างกันไปนะคะตรง compressor ก็จะมี outer มากกว่านี้ comparator ก็มีมากกว่านี้เนาะเพราะฉะนั้นตัว implementation น่ะมีได้เยอะแยะมากมายนะคะนอกจากที่เราจะมี interface และ implementation ละเราจะมีผู้ใช้งานซึ่งผู้ใช้งานส่วนใหญ่ก็จะเป็น composition แต่จะมีบางอันที่เก็บเป็นพารามิเตอร์ค่ะอย่างเช่นอันเนี้ยใช้เป็นพารามิเตอร์เฉยๆก็มีนะคะแต่ว่าก็คล้ายกันก็คือตัวจะมีตัวผู้ใช้งาน strategy อะค่ะตัวนี้เห็น pattern มั้ยนี่เห็น pattern นี่คือ strategy pattern นะคะซึ่งถ้าดูในหนังสือของ Gang of Four เขาจะเขียนแพทเทิร์นที่เป็นโครงมาให้ก็คือโครงก็คือเรามี strategy ที่เป็น interface นะคะมี method อันหนึ่งแล้วก็มี implementation ที่เป็น concrete อันนี้ก็คือเป็นการimplement หรือเป็นการเป็น subclass นะคะแล้วก็จะมีผู้ใช้งานก็คือเป็น context แล้วก็จะเป็น composition อันนี้คือสัญลักษณ์ของ composition นะคะแต่ว่าสัญลักษณ์มันมีหลายรูปแบบละอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งแล้วก็ที่อาจารย์ใช้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าการเขียนโค้ดเหมือนกันก็คือการเป็น instance variable คราวนี้อันนี้เป็นแพทเทิร์นของ Gang of Four นะคะถ้าคุณไปดูแพทเทิร์นอื่นๆนะคะเขาก็จะให้เป็นโครงแบบนี้มาชื่อก็จะเป็นชื่อแบบทั่วไปแบบนี้อะค่ะแต่ว่าการมาปรับใช้เวลาคุณมาปรับใช้ก็จะเป็นแบบนี้ก็คือในโจทย์แต่ละโจทย์ของซอฟต์แวร์ที่คุณต้องสร้างของโปรแกรมที่คุณต้องสร้างเนี่ยมันอาจจะมีสถานการณ์ที่โจทย์ที่มันแตกต่างกันนะคะแต่มันต้องใช้โครงเดียวกันมันก็คืออันนี้คือเป็นการประยุกต์ใช้เนาะประยุกต์ใช้แต่มันเป็นโครงเดียวกันถูกไหมโครงเดียวกันเป๊ะเลยเพียงแต่ว่าตัวโจทย์ที่คุณเอาไปตอบอะค่ะมันจะคนละโจทย์กันอันนี้คือโจทย์เรื่องการคำนวณภาษีนี่โจทย์เรื่องการบีบอัดข้อมูลอันนี้โจทย์เรื่องการเปรียบเทียบข้อมูลเนาะแต่ว่าโครงเหมือนกันนี่คือคอนเซปต์ของดีไซน์แพทเทิร์นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นโครงของ strategy pattern เดี๋ยวในวันพฤหัสเราจะมาเรียน observer pattern คุณก็จะเจอโครงแบบนี้แหละโครงที่มันแบบโครงจะแตกต่างกันไปจะเป็นโครงอีกโครงหนึ่งสถานการณ์ที่จะเอาไปใช้ก็แตกต่างกันนะคะก็เดี๋ยววันพฤหัสเราเห็นอีก pattern หนึ่งก็น่าจะทำให้เราเข้าใจคอนเซปต์ของตัว design pattern โดยรวมมากยิ่งขึ้นนะคะ